เทศประเภทที่หนึ่งประมาณราคาจากค่าไฟที่คาดว่าจะลดลงได้จากปกติข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากงานติดตั้งจริงซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยจากทั่วประเทศเป็นค่าที่ช่างหลายๆคนเขาติดตั้งมาทั้งหมดเดือนหนึ่ง1กิโลวัตต์เนี่ยมันจะทำไฟสำหรับระบบออนเนี่ยลดลงได้ประมาณ400ถึง600 400ในที่นี้ก็คือในสภาวะของ1แผงติดอาจจะไม่ได้พื้นที่ตามมุมและระนาด2ไปติดในจังหวัดที่ชั่วโมงการทำงานของแดดมีน้อย3ด้วยผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เป็นเกรดตั้งแต่ต่ำสุดส่วน600 600เนี่ยคือค่าประสิทธิภาพที่สามารถทำได้สูงสุดถ้าในเดือนนั้นๆของปีไม่โดนมรสุมเยอะแล้วก็ถ้ามุมและหน้าได้ถูกเป๊ะโดยมากมันจะเป็นอันแรกที่เวลาเราให้ข้อมูลลูกค้าช่างเขาก็จะถามว่าพี่ครับปกติแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยค่าไฟเนี่ยเฉลี่ยเดือนเท่าไหร่เราก็จะบอกมาเพราะบางทีเนี่ยช่างบางคนโทรถามรายละเอียดข้อมูลลูกค้ามากลูกค้าไม่ค่อยตอบถามว่าจริงไหมถามว่าพี่ใช้เดือนเท่าไหร่พี่มีอุปกรณ์อะไรบ้างพี่ใช้ไฟกลางวันกี่เปอร์เซ็นต์กลางคืนกี่เปอร์เซ็นต์ใช้แบบไหนอะไรไงผมไม่รู้หรอกผมรู้แค่ว่าเดือนหนึ่งผมใช้ค่าไฟบ้านเดือนละ2,500 ถึง 5,000ไอ้2,500ถึง 3,000 ผมควรติดเท่าไหร่ดีช่างบางคนเขาก็ต้องมีข้อมูลมากกว่านี้ที่เพื่อไปประมาณราคาอันนี้คือการประมาณราคาคร่าวๆเริ่มต้นเขาก็จะบอกว่าโอเคนี่ถ้าไฟบ้านที่สมมุติ 5,000 บาทพี่อยากลดสักประมาณ 3,000 ก็เลือกค่ากลางมาก็คือประมาณ500อันนี้ที่เลือก500เนี่ยเพราะว่ามันหารลงตัวก็เลยเลือก500แต่เราอาจจะเลือก400ก็ได้หรือจะเลือก600ก็ได้แล้วก็400หรือ600มาหารค่าไฟที่เราต้องการลดมันจะเป็นค่าติดตั้งขนาดติดตั้งคร่าวๆโดยประมาณก็บอกเขาว่าโอเคครับพี่น่าจะติดตั้งประมาณ6กิโลวัตต์เนาะโดยที่อันนี้ผมยังไม่ได้ดูหน้างานเนาะไม่รู้จะ1พื้นที่ติดพอไหม2มันติดได้หรือเปล่าแล้ว3มันจะอะไรยังไงเพื่อไปประมาณราคาเบื้องต้นพอเราได้ขนาดกิโลวัตต์ติดตั้งเขาจะมีราคากลางอีกราคาหนึ่งว่า1กิโลวัตต์ค่าติดตั้งประมาณเท่าไหร่เพื่อคุมราคาให้ลูกค้าสมมุติ6กิโลวัตต์ค่าติดตั้งกิโลวัตต์ละ40บาทครับ6,424โอเคพี่ต้องมีงบประมาณการติดตั้งประมาณ 2,400 พี่ไหวไหมครับราคานี้ลูกค้าก็จะรู้แล้วเพราะคำถามแรกที่ลูกค้าอยากรู้ว่า1ติดตั้งได้ขนาดเท่าไหร่2ราคาประมาณเท่าไหร่อยู่บัดเจ็ตในใจเขาไหมถ้ามันอยู่บัดเจ็ตในใจเขาก็อ๋อเหรอเออได้นะก็ทำได้อยู่แล้วเราค่อยคุยต่อว่าโอเคครับงั้นผมขอเข้าสำรวจหน้างานหน่อยขอไปดูพื้นที่ว่ามันขึ้นได้ไหมติดตรงไหนยังไงได้เท่าไหร่สุดท้ายแล้วมันบ้านเนี้ยหลังเนี้ยอาจจะติดไม่ได้6กิโลวัตต์ก็ได้อาจจะติดได้แค่5หรือติดได้แค่3ตามพื้นที่ที่เราสำรวจแต่นี่คือการประมาณเบื้องต้นเพื่อคุยกับลูกค้าตามทันไหมทีนี้มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกถ้าเราจะใช้วิธีการนี้เพื่อคุยเบื้องต้นกับลูกค้าแนะนำให้เอา400นะอย่าเอา600มาหาเพราะโดยทั่วไปเอา600ลดได้เยอะๆหารมันดูได้ปริมาณค่าเยอะจริงน่าสนใจซึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้กันเยอะเลยอยากจะบอกว่าเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้หาร600ด้วยซ้ำเขาหาร800แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอลูกค้าฟังแล้ว800ลูกค้าจำสมมติลดได้ประมาณเท่าไหร่ช่างเดือนละ800ครับติดสมมติติดไป5กิโลวัตต์5840สิ่งที่จะอยู่ในหัวเขาเนี่ยเขาจะจำไว้เลยว่าเดือนนี้ฉันติดเสร็จมันต้องลดประมาณ 4,000 แล้วปรากฏพอเอาค่าไฟมาเทียบ
อาจเดือนนั้นเนี่ยอาจจะมุมอาจจะไม่ได้นะแดดมันอาจจะมีน้อยเกิดเจอ PM 2.5 ฝุ่นเยอะแดดไม่ค่อยมีมันจะเกิดปัญหาว่าเฮ้ยคุณทำไมประสิทธิภาพอุปกรณ์ไหนคุณบอกดีๆเลือกมาให้ผมแต่ว่ามันไม่เห็นลดเหมือนที่คุณบอกเลยคุณเอาของไม่ดีมาให้ผมหรือเปล่าเนี่ยทั้งที่เราติดตั้งถูกต้องหมดแต่กลับกันถ้าเราบอกว่าเราประเมินประสิทธิภาพที่มันควรจะผลิตได้ตั้งแต่ต้นที่มันต่ำเขาทำใจแล้วว่ามันจะได้เท่านี้แต่ถ้าพอทำไปอู้ช่างไหนบอกว่าได้400นี่ลดได้ตั้งประมาณ500กว่าบาทต่อเดือนนั้นเนี่ยแสดงว่าของคุณเนี่ยดีมันกลับกันไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าพยายามทำแบบช่างรุ่นเก่าที่ประมาณราคาให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันได้เวอร์เราต้องประมาณค่าต่ำที่สุดที่เราจะทำได้จริงก็คือ400ครับวิธีการที่1ประมาณการเพื่อคุยจบแล้วต่อมาวิธีการที่2ก็คือข้อมูลเบื้องต้นที่เวลาเราคุยกับคนที่สอบถามเนี่ยเขาก็จะให้น้อยๆอย่างที่เขาบอกเราเนี่ยแหละเขาก็จะบอกข้อมูลในหน่วยไฟฟ้ามาให้ก็คือบอกเป็นหน่วยยูนิตซึ่ง1ยูนิตเนี่ยเท่ากับ1กิโลวัตต์หรือ 1,000 วัตต์ต่อ1ชั่วโมงและชั่วโมงเนี่ยการทำงานที่เขาเฉลี่ยมาแล้วอยู่ที่ประมาณ 4.2 ถึง 5.5ทั้งประเทศเนี่ยต่ำที่สุดมันจะอยู่ที่ 4.2 ชั่วโมงถึง 5.5 ชั่วโมงที่ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกแล้วค่าไอ้ยูนิตเนี่ยเราเอามาจากไหนถ้าในหน่วยไฟฟ้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้และมันก็จะมีถ้าในเลขบิตไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีค่านี้การประมาณระบบโซลาร์เซลล์ยิ่งเราตั้งสมมติฐานและข้อมูลของผู้ที่จะติดตั้งให้ได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งติดตั้งค่าได้มันใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดซึ่งอันเนี้ยถ้าเราเอาเดือนเดียวมาเราก็จะรู้ว่ามันแค่728แต่ถ้าเรารวมฝั่งนี้มาด้วยตั้งแต่เดือน4มาจนถึงเดือนปัจจุบันคือเดือน12ตัวเนี้ยคือเดือน12อันล่าสุดคือเดือน11เราเอาค่าพวกนี้มาซ้ำบวกกันแล้วหารด้วย7มันจะได้หน่วยใกล้ๆเคียงที่สุดซึ่งมันเลยเป็นที่มาที่ว่าเวลาเขาขอข้อมูลช่างเขาขอข้อมูลทำไมเขาจึงขอข้อมูลบินค่าไฟฟ้าย้อนหลังอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีเพราะว่าในแต่ละเดือนและฤดูของแต่ละเดือนมันไม่เท่ากันเวลาเขาจะเฉลี่ยเขาจะเฉลี่ยทั้งปีมาเพื่อกำลังการติดตั้งทั้งหมดให้มัน cover ทั้งปีนี่ต่างหากนะครับแต่ระบบออนผิดไอ้บินค่าไฟฟ้าที่มันออกมามันเป็นบินทั้งวันทั้งคืนใช่หรือไม่ใช่โอเคใช่นะ1เดือนค่าเฉลี่ยที่เราจะต้องมาหาตัวนี้728โอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้คือการเอาข้อมูลทั้งหมดมาเฉลี่ยแต่728คืออันยกตัวอย่างสมมุติว่าผมเอาเฉพาะเดือนนี้มายกตัวอย่าง728 1เดือนเนี่ยค่าเฉลี่ย1เดือนใช้เป็นค่ามาตรฐานคือ30วันเขาก็จะเอา30วันมาหารมันจะออกมาเป็นประมาณ 24.266 หน่วยต่อวันแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตอนนั้นนี้เรารู้แล้วว่าค่าร้อน 20-30 มันคือประมาณ 70-80% คือ 0.7 หรือ 0.8 และการผลิตไฟฟ้าระบบออนกิจมันจะทำงานเฉพาะตอนกลางวันสิ่งที่เราจะนำมาคิดจากบินค่าไฟเราต้องหาครึ่งหนึ่งเพราะกลางคืนมันไม่มีโซลาร์เซลล์เมื่อมาคิดที่ครึ่งหนึ่งคือ50และบวกค่าล้ออีก25 20 30ผมเลือกใช้
25มันจึงรวมเป็น 75% ตามนั้นจากเมื่อกี้ 24.266 ปัดขึ้นมาเป็นให้ตัวเลขง่ายๆคิดง่ายๆก็จะเอา 0.75 คือค่าหน่วยร้อนมันเพิ่มเข้าไปเป็นหน่วยดังนั้นหน่วยที่เราจะคิดได้จึงคิด 18.2 หน่วยต่อมาพอเราได้ค่าหน่วยเราต้องแปลงหน่วยกลับไปเป็น power ซึ่ง1ยูนิตมันเท่ากับ 1,000 มันก็เท่ากับว่าใน1วันตอนช่วงเวลากลางวันมันจะต้องใช้ power อยู่ 18,200 แต่ 18,200 เนี่ยมันคือต่อวันเขาจะเอาค่าปริมาณไฟที่ได้สูงสุดชั่วโมงการทำงานที่เขาเฉลี่ยมาแล้วของประเทศเราคือ5ชั่วโมงต่อวันมาหารเพื่อไปหากำลังการติดตั้งโซลาร์เซลล์ต่อชั่วโมงเพื่อขึ้นไปติดบนหลังคาก็เลยเอา5ไปหารดังนั้นขนาดที่ติดตั้งที่ควรจะเป็นคือตั้งแต่3กิโลวัตต์ถึง 3.6 กิโลวัตต์นะโอเควิธีการที่2มีใครสงสัยไหมราคาที่เขียนในระบบย้อน 20-30% เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ประมาณ 70-80% ที่มันคือ 4.7 ถึง 4.8ทีนี้เพราะว่า1วันมี24ชั่วโมงแต่ว่าเราคิดครึ่งนึงมันคือ22ชั่วโมงใช่ไหมครับ50%บวกไป25% 25% เนี่ย25มันคือแทนทาง.8 5 30มันคือแทนทาง.7 พอเราเอาค่าที่เราเผื่อไว้แล้วตามสมมติฐานที่เราตั้งมารวมกันเราก็จะต้องเอาค่าที่เราตั้งตามสมมติฐานที่เรามาคิดเนี่ยมาคูณกับหน่วยที่เราตอนแรกทำจิ๊บวันยี่ห้าที่แทนเนี่ยจะมีศูนย์จุดแปดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือดรอปลงไป0.8ไงครับซึ่งจะบอกว่าไอ้บรรทัดที่ผมไฮไลท์สีแดงเนี่ยมันเป็นตามสมมุติฐานจากข้อมูลที่เราจะคิดเลยนะระบบออนกริดเท่าที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่อะเวลาช่างเขาคิดกันเขาจะไม่ได้คิดว่ามันครึ่งวันเขาจะคิดว่ามันเต็มเดือนซึ่งประเด็นแรกเนี่ยมันก็ผิดนะพอคิดเต็มเดือนเสร็จอาการที่มันเกิดขึ้นคือ1ไฟต่อชั่วโมงสำหรับขนาดติดตั้งที่ติดลงไปเนี่ยมันเหลือเยอะกว่าที่มันใช้มันย้อนกับประเด็นแรกประเด็นที่2ถ้าติดอินเวอร์เตอร์รุ่นที่มันไม่ได้มาตรฐานจากการไฟฟ้าไม่มีตัวอุปกรณ์กันย้อนอีกมันก็จะยิ่งหนักข้อไปกว่าเดิมอีกก็หลายย้อนกับอีกนี่เลยเป็นปัญหาของระบบออนกริดในทุกวันนี้ที่เราเจอกันทีนี้ตัวแดงที่บอกว่าสมมุติฐานเนี่ยมันจะมีกลุ่มอาคารที่เราแบ่งได้คือ1ครัวเรือนโดยปกติมากแล้วครัวเรือนเนี่ยอัตราการใช้ไฟทั้งวันเนี่ยมันจะอยู่ที่กลางวัน40กลางคืน60ถูกไหมเพราะเราใช้กลางคืนเยอะกว่าอันที่2ออฟฟิศออฟฟิศเอาไว้ที่หลังดีกว่านะโรงงานถ้าเป็นโรงงานแบบทำงาน24ชั่วโมงเลยอันเนี้ยมันก็จะเป็น5ไฟ50ต่อ50แต่ถ้าเป็นพวกออฟฟิศออฟฟิศเนี่ยโดยปกติเขาก็ทำงานกี่โมง8โมง ถึง17นาฬิกาตัวนี้มันแมทพอดีกับการทำงานของโซลาร์เซลล์ซึ่งบินค่าไฟเราสามารถคิดได้ 100% เพราะมันเช้าจนเย็นเช้าจนเย็นหลังนี้ไม่มีการใช้ดังนั้น
เวลาเราได้ข้อมูลจากบินค่าไฟอันถัดมาสมมุติฐานที่เราต้องมาตั้งอย่างที่หนึ่งคือลักษณะการใช้งานก่อนต่อมาเป็นการเผื่อลอสของระบบที่เราอยากจะเผื่อเท่าไหร่20-30%แล้วก็มาค่อยไล่ในสเต็ปจะหาเป็นต้องมาหาเป็นยูนิตตรงนี้ก่อนและจากยูนิตตรงนี้มาทำกลับเป็นกิโลวัตต์แล้วก็กิโลวัตต์หารด้วยชั่วโมงการผลิตไฟมันก็จะกลายเป็นกำลังติดตั้งต่อชั่วโมงก็คือ